สู่งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี2559นะครับผมสื่อแซนดี้มีคุณอนันต์แบบบินตันขอขอบคุณนะครับวันนี้พวกเราทีมงานจากกองดุริยางค์ฐานอากาศนะครับวงหัสดนตรีกองดุริยางค์ฐานอากาศก็มาขับกล่อมบทเพลงให้ทุกท่านได้ฟังในระหว่างรับประทานอาหารนะครับผมก็เดี๋ยวสำหรับช่วงนี้ก็รับชมรับฟังกับบทเพลงแรกของเราเลยนะครับThank you.
บรรยากาศหนาวค่ะหนาวแล้วครับผมอบอุ่นจะตายนะครับพี่ๆเขาก็มารับประทานอาหารแล้วก็มาขับกล่อมบทเพลงให้พี่ๆเขาฟังแล้ววันนี้มีเพลงเพราะๆมาให้พี่ๆเขาฟังเยอะเลยนะครับผมหลากหลายบทเพลงเลยนะฮะใครที่ชอบบทเพลงไหนก็ขอขึ้นมาได้นะครับผมThank you.
กเราวงหัสดนตรีนะคะจากกองดุริยางค์ทหารอากาศนะคะวันนี้เรามีนักร้องหนุ่มหล่ออีกท่านนึงนะคะก็ฟังเพลงสากลกันไปแล้วก็ฟังเพลงไทยกันบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปสำหรับแนวเพลงนะคะโอ้จะเนาฟันตัวเยอะนะครับสังเกตนะเนี่ยสังเกตนะครับอยู่ในสายตาตลอดเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับผมThank you.
ฉันสักคำว่าเธอทำได้อย่างไร
สับเปลี่ยนหลายๆแนวเนาะช่วงนี้ก็นั่งดื่มนั่งทานกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับดานาวบัญชีครับแล้วก็มาพบเจอกับทานอากาศหนุ่มหล่อนะคะวันนี้ขอบคุณโอ้ยหลายคนเลยนะหลายคนเลยค่ะทั้งวงเลยค่ะI'm not afraid to die.
วัสดีแขกผู้เกียรติที่เพิ่งเดินทางมาถึงด้วยนะครับกันสักครู่หนึ่งพบกับพิธีกรสาวสวยกันเลยแล้วกันนะคะอ
วัสดีครับสวัสดีท่านกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับกรรมการบริหารของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักกีฬาแบดมินตันผู้พิการนะครับนักกีฬาแบดมินตันชุดปัจจุบันรวมทั้งอดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทยนะครับรวมทั้งท่านสื่อมวลชนนะครับท่านสื่อมวลชนทุกแขนงที่วันนี้มากันมากหน้าหลายตาเหลือเกินนะครับนำโดยท่านนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพครับขอต้อนรับนะครับขอต้อนรับเข้าสู่งานอันแสนอบอุ่นนะครับงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนสื่อแสนดีมีคุณอนันต์แบดมินตันขอขอบคุณครั้งที่3นะครับโดยท่านนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนะครับซึ่งเป็นการเลี้ยงต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่3แล้วนะครับในฐานะที่ท่านเป็นนายกสมาคมสมัยที่2นะครับหลังจากสมัยแรกนั้น2ปีสมัยที่2นั้นท่านจะบริหารงานอีก4ปีด้วยกันนะครับก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีการแข่งขันแบดมินตันระดับโลกในบ้านเรานะครับก็คือแบดมินตันนานาชาติ BWF กรังปรีโก Princess สิริวัณวลี Thailand Masters 2016นะครับจะมีไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์นี้ที่อาคารนิมิบุตรนะครับโอกาสนี้ท่านนายกสมาคมก็เลยเลี้ยงเสลยนะครับเลี้ยงทั้งปีใหม่แล้วก็ตรุษจีนซึ่งยังอยู่ในกรีนไอของเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนนะครับชาวจีนชาวไทยเชื้อสายจีนก็ยังร่วมฉลองกันอยู่นะครับเรียนทุกท่านนะครับว่าวันนี้ท่านนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันนั้นนำอาหารที่เชฟฝีมือดีของโรงแรมอโนมาแกรนแห่งนี้นะครับมาให้ท่านได้รับประทานกันอย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขนะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้คุณหญิงปัทมานั้นมีของรางวัลมากมายนะครับเพื่อให้ท่านสื่อมวลชนได้ร่วมลุ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับรางวัลติดมือกลับบ้านไปนะครับลำดับแรกนะครับขอเรียนเชิญท่านเป็นแม่งานแล้วก็เป็นผู้บริหารของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนะครับขึ้นกล่าวทักทายกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอเรียนเชิญครับขอกราบสวัสดีค่ะทุกท่านกราบสวัสดีท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมท่านที่ปรึกษาของคณะกรรมการสมาคมท่านประธานพินิจหน่อยพินิจหน่อยคือประธานโอลิมปิกคนพิการนะคะค่ะแล้วก็ท่านพี่โอนายกสมาคมกีฬาคนพิการกราบสวัสดีสื่อทุกท่านค่ะถ้าเอ่ยชื่อก็คงจะนานกราบสวัสดีค่ะกราบสวัสดีขอบพระคุณที่สละเวลาอันมีค่ามาอยู่กันณที่นี้งานนี้นะคะครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่งานนี้ชื่อว่าสื่อแสนดีใครต่อได้สื่อแสนดีและค่ะโหโหเอ้ยมีให้อ่านยังไม่อ่านเลย
ค่ะสื่อแสนดีมีคุณอนันต์โอเคขอเสียงตบมือให้กับความร่วมมือจัดขึ้นเป็นครั้งที่ค่ะครั้งที่3แล้วทั้งนี้ก็เพื่อแสดงความรู้สึกขอบคุณที่สมาคมแบดมินตันมีต่อพี่ๆสื่อมวลชนพวกเรารู้สึกสำนึกในพระคุณของพี่ๆสื่อมวลชนที่พี่ๆได้ทำงานหนักโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยให้พื้นที่ข่าวกับแบดมินตันส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่กระแสนิยมแบดมินตันแพร่หลายมากในขณะนี้ทั่วประเทศทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพเป็นเพราะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ทุกท่านมีส่วนทำให้คนไทยแข็งแกร่งขึ้นขอน้อมนำพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่ากีฬาสร้างอะไรกีฬาสร้างอะไรกีฬาสร้างคนคนสร้างอะไรค่ะคนสร้างชาติเท่ากับว่าพี่ๆสื่อมีส่วนอย่างยิ่งในการช่วยสร้างชาติเพราะว่าผู้คนที่หันมาสนใจเลือกแบดมินตันออกกำลังกายแทนที่จะไปทำกิจกรรมอื่นก็มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นขอบพระคุณเป็นอย่างสูงตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกพี่ทำงานอย่างเคร่งครัดในกรอบของจริยธรรมสื่อและความเหมาะสมหลายครั้งที่พี่ๆบางท่านได้รับข้อมูลที่ไม่จริงจากไหนก็ไม่รู้และไม่มีมูลความจริงเลยพี่ๆก็ให้โอกาสปฐมาคือถามปฐมาก่อนว่าเขาลืออย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าเขาไปเขียนในโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างนั้นเนี่ยจริงหรือเปล่าคือพี่หลายท่านเนี่ยปฐมาชื่นชมในความที่พี่อยู่ในกรอบของจริยธรรมแล้วก็ความเหมาะสมก็อีกครั้งหนึ่งยืนยันถึงความรู้สึกขอบคุณและความสำนึกในความมีจรรยาบรรณของพี่ๆสื่อสำหรับงานเลี้ยงครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันกับครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองที่ผ่านมาปัทมาก็กราบขออนุญาตที่จะดูแลพี่ๆนะคะอาหารสถานที่เชฟของเราที่อยู่ทางด้านโน้นด้านโน้นของห้องเนี่ยก็ประชุมกันว่าจะทำอาหารรายการอะไรจะซื้ออะไรบ้างแล้วมาทำอะไรให้ถูกปากพี่ๆงานเลี้ยงสองครั้งก่อนเขาก็คอยจดว่าอะไรที่หมดเร็วอะไรที่เหลือดังนั้นอะไรที่พี่ชอบทานอะไรที่พี่ไม่ชอบทานเชฟก็ทำงานหนักคิดหนักมากขอเสียงตบมือเป็นกำลังใจให้กับหมวกสีขาวยาวๆสูงๆทุกคนค่ะค่ะนอกจากนี้แล้วบุคลากรอื่นของโรงแรมแห่งนี้ซึ่งก็คือบ้านของปัทมานะคะก็มีความสุขมีความปลาบปลื้มที่ได้จัดงานต้อนรับพี่ๆสื่อกีฬาทุกท่านในวันนี้เราก็มีข่าวดีนะคะว่านักกีฬาแบดมินตันของไทยในสนาม Princess สิริวัณณวรี Thailand Master 2016คู่ผสม3คู่เราเอาชนะมือวางของรายการได้ก็ขอเสียงตบมือให้กรรมการสมาคมที่นั่งอยู่โต๊ะตรงหน้าปัทมานะคะทุกท่านก็ทุ่มเททำงานหนักเพื่อสิ่งสำคัญอันแรกอันเดียวที่ใหญ่โตแต่เป็นเป้าหมายหลักคือการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศเพื่อประเทศชาติเพื่อความสำเร็จของนักกีฬาแบดมินตันของประเทศไทยพวกเรามีเป้าหมายเดียวยืนยันคือความสำเร็จของแบดมินตันเพื่อประเทศชาติไม่ใช่เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่เพื่อสโมสรที่ปัทมาเป็นเจ้าของปัทมาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้เป็นเจ้าของสโมสรใดไม่ได้คิดหรือพูดหรือทำเพื่อหันวกเข้าไปเป็นประโยช
สู่สโมสรของตัวหรือว่าสู่ตัวเองขอยืนยันข้อนี้ตั้งแต่วันแรกและจนวินาทีนี้และตลอดไปวันนี้ก็ทุ่มทุนไปสั่งของขวัญมาจับฉลากนะคะปีนี้ก็ไม่เหมือนปีอื่นคือปีนี้ก็จริงๆก็เหมือนนะคือไม่อยากรบกวนใครก็ใช้งบประมาณส่วนตัวนะคะซื้อของไว้พี่ๆจับฉลากเดี๋ยวพี่ก็จะได้ถูกขานชื่อแล้วก็มารับรางวัลกลับบ้านส่วนที่พี่ที่ผิดหวังก็ยังมีของปลอบใจแล้วยังมีความอนุเคราะห์จากท่านอุปนายกพี่หินนะคะพี่หินก็เห็นปฐมาซื้อทีวีประมาณ40เครื่องพี่หินก็เลยเมตตาแม่พอเห็นว่าปฐมาไม่ได้ขอของขวัญจากใครพี่หินกรุณามากๆน่ารักมากส่งทีวีมาให้เพิ่ม1เครื่องขอเสียงปรบมือให้พี่หินหัวเราะทำไมพี่หินจะให้10เครื่องเราบอกเครื่องเดียวพอขอเสียงปรบมือให้พี่หินอีกครั้งนึงค่ะท่านอุปนายกนะคะพลตำรวจโทวิษณุปราสาททองโอสถขอบพระคุณเสียงเพลงไพเราะจากกองทัพอากาศนะคะน้องด้านหลังขอเสียงตบมือดังๆขอบพระคุณนะคะสำหรับพี่สื่อมวลชนที่จะขึ้นมาร้องเพลงมีรางวัลเพลงละเพลงละเท่าไหร่คะพี่เอ็ดดี้แล้วแต่คุณหญิงครับแล้วแต่ครับเพราะว่าเพลงละเท่าไหร่ดีพี่เอ็ดดี้เพลงละ 1,000 บาทเพลงละ 1,000 บาทถ้าผู้ร้องคือสื่อมวลชนนะคะโปรดพิจารณาเลือกเพลงด่วนเดี๋ยวทวงเงิน 1,000 บาทได้ที่โต๊ะนี้ชอบใครรักใครเดินไปขอเลย 1,000 แต่ว่าเดี๋ยวปัทมาจัดให้จริงๆนะคะค่ารางวัลการมาร้องเพลงมีส่วนร่วมค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วก่อนที่พี่จะได้ลุ้นฟังชื่อตัวเองว่าจะจับฉลากได้ของขวัญอะไรกลับบ้านนะคะขออานิสงส์แห่งความมุ่งมั่นทุ่มเทของพี่ทุกท่านในห้องนี้เลยใครอยู่ข้างนอกไม่เข้ามาเดี๋ยวไม่ได้พรนะข้างนอกนั่งเยอะกว่าข้างในอีกค่ะขอให้อานิสงส์ของความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกท่านที่มีต่อวงการแบดมินตันของประเทศชาติอย่างจริงใจเช่นนี้ส่งผลดลบันดาลให้พี่ทุกท่านในที่นี้ตลอดจนครอบครัวของพี่ๆและทุกคนที่พี่ๆรักและห่วงใยรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นในหน้าที่การงานสุขทั้งกายสุขและใจแล้วก็เป็นพลังใจให้กับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อไปนานเท่านานขอกราบขอบพระคุณและขออีกครั้งนึงเสียงตบมือแก่น้องๆแบดมินตันคนพิการที่เป็นกำลังใจให้ปัทมามาตลอดค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะทานต่อร้องเพลงต่อลุ้นรางวัลต่อค่ะครับคุณหญิงยังอยู่บนเวทีนะครับจะมอบโชคเลยนะครับก็ถือว่าเป็นนายกสมาคมที่งามสง่าแล้วก็จิตใจมีเมตตาเป็นอย่างยิ่งนะครับ เราจะมอบรางวัลในช่วงแรกครับคุณหญิงจะมอบโชคเลยนะครับเรียนนะครับว่าของรางวัลมีทั้งหมดเกือบ90รางวัลนะครับโทรทัศน์นะครับทีวีหรือโทรทัศน์นั้นเกิน30เครื่องนะครับตั้งแต่32นิ้วจนถึง49นิ้วนะครับคุณหญิงเชิญครับกราบขอพี่เอ็ดดี้นะคะปฐมาจดไว้ด้วยตัวเองว่าจะเชิญท่านเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้จับและเป็นผู้มอบค่ะครับท่านวงศักดิ์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ท่านพลตำรวจเรียนเชิญท่านลุกขึ้นมาบนเวทีนี้เลยนะคะท่านอาจจะทานอยู่ค้างอยู่แต่ว่าก็เรียนเชิญครับยังไงก็ขอเรียนเชิญละค่ะใช้เวลาไม่เกิน2นาทีครับนะครับต่อรางวัลนะครับค่ะท่านวงศักดิ์ท่านพลตำรวจโทวิษณุท่านเฉลิมชัยท่านวิชยะหมายถึงท่านวิชยะเครืองามนะคะครับท่านอภิรัตท่านทวีสินท่านวีรชัยท่านพี่โอพลตรีโอสถภาวิไลค่ะพี่นิดหน่อยจุตินันท์พิรมภักดีค่ะทุกท่านขอเรียนเชิญจับผู้โชคดีและยืนรอมอบเลยค่ะอ๋อแต่ว่ามันก็เร็วไปนะเกิดเขารับแล้วเขากลับบ้านหมดล่ะพี่เอ็ดดี้เราปรับแผนไหมเชิญครับเชิญคุณหญิงเลยครับ
ห้องนี้เป็นของคุณหญิงเลยครับจับฉลากก่อนยังไม่มอบเชิญเลยครับจับฉลากแล้วยังอยู่ต้องตัวอยู่นะถ้าตัวไม่อยู่สละสิทธิ์ค่ะคุณหญิงจะให้รางวัลแรกเป็นรางวัลอะไรเชิญเลยนะครับรางวัลแรกทีวี32นิ้วค่ะรางวัลใหญ่เอาไว้ทีหลังสุดค่ะครับต้องเรียนนะครับทีวีนั้นครับเชิญครับให้ทุกท่านจับเลยค่ะเดินให้ทุกท่านจับเลยค่ะทีวีนั้นจะรับได้ที่คุณบุญดีนะครับเพราะว่าเครื่องทีวีนั้นใหญ่เรากลัวท่านสื่อมวลชนจะหนักจะเหนื่อยนะครับพี่กองทัพอากาศขอเสียงให้มันตื่นเต้นเร้าใจประกอบหน่อยมันเงียบไปอะ ไปไหนหมดแล้วอะนักดนตรีไปไหนหมดอะครับวงดนตรียางขอดนตรีหน่อยนะครับเอาเสียงจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะทำยังไงให้เสียงแบบตื่นเต้นระทึกขวัญเนี่ยทีวี32นิ้วใช่ไหมคุณหญิงครับใช่ค่ะ PSD ครับโหไม่มีเสียงตื่นเต้นระทึกใจอะไรเลยเงียบเลยเดี๋ยวเราขอให้ทุกท่านพูดทีละท่านเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ท่านวงศักดิ์เลยนะคะเดี๋ยวนะรางวัลแรกนี่เป็นทีวีเลยใช่ไหมครับเหมือนกันหมดเลยค่ะ32นิ้วหมดเลยทุกท่านอ๋อนี่คือทีวีทั้งหมดเลยใช่ค่ะที่ยืนบนเวทีครับค่ะเชิญครับค่ะหากว่าที่บ้านมีจอใหญ่กว่านี้ก็อันนี้เป็นบ้านเล็กก็ได้นะคะท่านแรกครับผู้โชคดีท่านแรกนะครับสำหรับรางวัลนี้นะครับผู้สื่อข่าวกีฬานะครับอันนี้คงจะเป็นองค์กรหรือเปล่าฮะ Why? แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะลงท้ายด้วย77จำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองไม่ได้มั้ง หินเงียบอยู่ครับเบอร์นี้ไว้บอกทีหลัง นามสกุลนะครับลงท้ายด้วยปรีชาแสดงว่าไม่อยู่หรอกมั้งครับเนี่ยดูนะครับชื่อลงท้ายด้วยดนโอ้ยอยู่ตรงข้ามเนี่ยโอ้โหพี่ถือว่านายกนายกสมาคมเลยนะครับนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาครับนี่ถือเป็นมงคลมรดกนะครับมงคลระลึกเลยทีเดียวนะครับท่านนายกสิวดลต้องบอกว่าเฮงๆเลยนะครับเฮงๆในฐานะที่ผมเป็นนายกสมาคมนะครับก็ขอสละสิทธิ์นะครับให้น้องๆโอ้โหสุดยอดครับนะครับนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยต้องบอกว่าตลอดการครับไม่เคยมีใครมาล้มได้นะครับวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับครับขอโถจับอีกครั้งครับโถนะครับเพราะว่าไปจับที่ไหนไม่เคยได้เลยนะครับคือพี่ตุ๋ยบอกว่าไปงานไหนไม่เคยจับได้แต่ว่ามาครั้งนี้จับได้นี่พี่ตุ๋ยเป็นคนมอบนะครับจากคุณหญิงครับคุณหญิงนายกมอบแล้วนี่พี่ตุ๋ยเป็นคนมอบเชิญครับพี่ตุ๋ยอย่าอ่านชื่อตัวเองนะครับพี่ตุ๋ยเพราะพี่ตุ๋ยมีชื่อเดียวเบอร์โทรศัพท์นะครับปีนี้ดูหนุ่มขึ้นเยอะครับพี่ตุ๋ย0827891833ครับ1833ดูว่าเป็นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์หรือว่าวิทยุหรือว่าเว็บไซต์โทรทัศน์ไทยรัฐทีวีนะครับมีสมาชิกมาคนแถลงครับโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์เว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมายเอาครับผู้โชคดีที่คุณหญิงมอบให้พี่ตุ๋ยและพี่ตุ๋ยมอบให้กับน้องๆนะครับแสดงความยินดีนะครับเรียนนะครับของรางวัลจะรับได้ที่คุณบุญดีหมายเลข0899686493นะครับจะรับได้ตั้งแต่วันศุกร์นะครับวันศุกร์เป็นต้นไปต่อไปค่ะท่านพี่หินค่ะไม่ต้องลุ้นนะครับ PPBS นะครับคุณปรีชาครับเชิญครับจากไทย PBS นะครับแม่ทีวีอีกแล้วครับจากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS
ทรทัศน์สี32นิ้วนะครับเครื่องนี้พิเศษสุดเป็นเงินส่วนตัวของท่านท่านคือท่านอุปนายกอุปนายกค่ะครับเพิ่งออกไป2เครื่องนะครับโทรทัศน์สี32นิ้วนะครับครับสวัสดีครับน้องสื่อมวลชนนะครับพี่ไก่ครับรองไก่ครับครับผมเป็นทีวีนะครับผมทีวีได้ทีวีนะนำด้วยเลข087นะครับผม อยู่ช่อง9นะครับผมคุณสมยศครับผมแสดงวินนี้นะครับผมเชิญครับคุณสมยศครับจากช่อง9สมทใช่ไหมเอ็มคอตท่านอดีตรองผู้ว่านะครับคุณเฉลิมชัยเป็นคนมอบให้นะครับผ่านไป3เครื่องครับทีวีเครื่องต่อไปครับเชิญครับคุณชุติมาตั้งสกุลรัตน์ครับจากสยามกีฬามาแล้วครับคุณชุบนั่นเองครับสยามกีฬาส่งเข้าประกวดครับคุณผู้ใกล้จากนายกสมาคมกีฬาคนพิการครับถัดไปนะครับเชิญครับเชิญครับแต่ถัดไปเป็นทีวีนะครับTrue for you ครับชื่อผมอ่านไม่ออกนะครับครับแต่ว่าผมเป็นนามสกุลบุญพิทักษ์ครับเชิญครับนามสกุลบุญพิทักษ์มีท่านเดียวแน่นอน1 2 5อ๋อเชิญครับเชิญหนังสือพิมพ์ยังน้อยกว่าทีวีนะครับที่ผ่านไปนะครับทีวีรับทีวีครับทำงานทีวีได้รับทีวีเชิญครับเครื่องที่6ครับกับท่านผู้โชคดีท่านที่6นะครับมาจาก M-Cord นะครับอสมทของเราครับคุณธนากรครับเชิญครับว่าโปรดแจกทีวีแจกทีวีได้ทีวีหมดเลยนะครับครับจาก M-Cord นะครับเครื่องต่อไปนะครับเครื่องต่อไปจากคุณจุตินันท์นะครับครับก็มาจากสยามกีฬานะครับชื่อคุณธีรยุทธครับธีรยุทธกีบมิลานะครับว่าช่างภาพยอดเยี่ยมของการผู้สื่อข่าวครับวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยเดินก้าวเท้าออกจากบ้านเดินก้าวเท้าซ้ายแล้วก็สะดุดครับฝีมือช่างภาพนี่ระดับส่งเข้าประกวดที่ไหนได้รางวัลที่นั่นนะครับผู้ได้รับรางวัลเดี๋ยวเชิญอีกครั้งนะครับบนเวทีหลังจากที่เครื่องที่10ออกไปแล้วนะครับเชิญครับเครื่องต่อไปครับเชิญครับผู้โชคดีท่านนี้มาจากหน่วยงานหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ครับเชิญครับจากไทยรัฐครับคุณชนะชัยครับนะครับไทยรัฐหนังสือพิมพ์แล้วก็ไทยรัฐทีวีนะครับได้หมดครับเชิญครับครับสุดท้ายครับนี่ช่วงแรกมีทั้งหมด32นิ้วนี่จะมี20เครื่องในช่วงแรก10เครื่องเครื่องสิ้น10ครับเชิญครับครับสำหรับผู้โชคดีท่านสุดท้ายในช่วงแรกนี้นะครับได้แก่คุณตื่นเต้นมาจากโมโน29นะครับโมโน29ครับเชิญครับฝั่งไหนฝั่งนี้ใช่ไหมคุณพลวัตจันดำครับเชิญครับคุณพลวัตครับครับต้องตัวจริงนะครับตัวจริงนะครับนะครับเดี๋ยวต้องโชว์บัตรประชาชนด้วยหรือเปล่าใช่ครับโมโน29เอาทั้ง10ท่านพลวัตอยู่เลยนะครับอีก9ท่านครับเชิญเลยครับที่ได้รับรางวัลเมื่อสักครู่นะครับเชิญพี่ตุ๋ยด้วยครับพี่ตุ๋ยไหวไหมครับเชิญพี่ตุ๋ยเชิญครับ
พี่ตุ้ยยังไหวอยู่ครับน้องอยู่พลวัตอยู่เลยครับเดี๋ยวถ่ายรูปกับผู้มอบรางวัลนะครับเชิญครับเจ้าภาพจัดเลยนะครับว่า10ท่านเชิญเลยครับที่ได้รับโทรทัศน์ไปเมื่อสักครู่เชิญเลยนะครับจุครับเชิญเลยนะครับต้องขึ้นมานะครับเดี๋ยวไม่ได้รับโทรทัศน์นะครับขึ้นมาแสดงตัวนะครับที่ได้รับไปนะครับเชิญเลยครับผู้หญิงเชิญครับคนที่ได้รับนั้นอยู่ข้างหน้าเลยครับนั่งข้างหน้าเลยนะครับข้างหน้าเลยครับ10ท่านคุณธีรยุทธ์บอกว่ากำลังจะขึ้นบ้านใหม่พอดีครับได้รับโทรทัศน์แล้วกำลังจะขึ้นบ้านใหม่พอดีช่างภาพจัดเลยนะครับว่ายังไงนะครับครบไหมครับ10คน10ท่านครบไหมครับครบนะฮะอีก1ท่านครับใครครับเดี๋ยวไม่ได้รับนะครับพี่ตุ๋ยก็มอบให้กับคนที่ได้รับจากพี่ตุ๋ยเชิญนะครับมาแล้วครับเชิญมาอีกท่านนึงครับมีใครครับเพราะนี่เหลือ9ใช่ไหม2 4 6 9อีกท่านนึงอ่ะเอ๊ได้รับแล้วไปเลยนะไม่เป็นไรใช่ไหมเอ๊ะไปไหนครับใครทราบว่าผู้ที่ได้รับหายไป1ท่านทราบไหมครับช่วยโทรบอกด้วยว่ายังมีโอกาสได้รับรางวัลใหญ่นะ10 4 10เพราะว่าพี่ตุ๋ยมอบให้อีกคนหนึ่งไงถูกไหมอ๋อ9โอเคครับโอเคผมเมื่อ10เชิญครับเชิญ9เครื่องนั้นเหลืออีก11นะครับเหลืออีก11นะครับเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับว่าติดต่อรับรางวัลได้ที่คุณบุญดีตั้งแต่วันศุกร์นะครับตั้งแต่วันศุกร์รางวัลเพิ่งออกไปแค่ไม่ถึง 10% นะครับท่านสื่อมวลชนท่านผู้สื่อข่าวทุกท่านยังมีโอกาสนะครับของรางวัลทั้งหมดคุณหญิงดูแลให้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารในวันนี้นะครับท่านเป็นคนดูแลให้ทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมอบรางวัลนะครับเดี๋ยวเจ้าที่ดุริยางเดี๋ยวจะมีนักร้องร้องคาราโอเกะพี่ตุ๋ยนะครับท่านนายกสุวรรณบอกว่าจริงๆของรางวัลนั้นเอาไว้ให้บ้านอีกบ้านหนึ่งแต่ว่าบังเอิญไม่มีมีบ้านเดียวนะครับเพราะเป็นคุณตุ๋ยใจเดียวนะครับของรางวัลยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวเราช่วงนี้จะสลับให้สื่อมวลชนผมขอ3ท่านก่อนนะครับ3ท่านจากวิทยุโทรทัศน์แล้วก็หนังสือพิมพ์นะครับเพื่อมาร้องเพลงนะครับคุณหญิงต้องการให้ร้องเพลงแล้วเดี๋ยวจากนั้นก็จะเชิญนะครับว่าใครบ้างนะครับเอาตัวแทนจากหนังสือพิมพ์ก่อนนะครับหนังสือพิมพ์เห็นบอกว่าคมชัดลึกมีผู้สื่อข่าวร้องเพลงไพเราะอยู่ท่านหนึ่งหนังสือพิมพ์อาสยามกีฬาเชิญครับมาคุณแม็กเชิญเลยนะครับแล้วก็วิทยุและโทรทัศน์เตรียมไว้นะครับว่าจะเป็นท่านใดนะครับเพราะคุณหญิงประกาศแล้วว่ามีของรางวัลมอบให้ด้วยหนังสือพิมพ์อาจจะเป็น2ท่านก็ได้เดี๋ยวคุณต้นรอไปเลยนะครับรอครับนักกีฬาผู้พิการอ๋อจะมีเค้กครับทางนี้ครับท่านสื่อมวลชนนะครับเพราะว่าทีมนักกีฬาผู้พิการนะครับนำโดยท่านนายกนะครับแล้วก็นักกีฬาจะมอบเค้กวันเกิดนะครับให้กับคุณหญิงครับเ
ทุกคืนให้รับเลยเงินทองยศศักดิ์ให้ทุกรักมากมีแต่เธอทำสิ่งใดจะร่วงราบรื่นอายุยืนปลอดโลกปลอดภัยแบดมินตันพาราลิมปิกนะครับแล้วก็ผู้บริหารก็ขออนุญาตแสดงความยินดีล่วงวันเกิดล่วงหน้านะครับให้กับคุณหญิงนะครับขอให้คุณหญิงมีแต่อายุวรรณะสุขพลังนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีให้แก่นักกีฬาของเราต่อเนื่องไปเลยครับผมฮีเบิร์ดเดย์ครับครับที่เป็นเซอร์ไพรส์ให้กับคุณหญิงนะครับกับทีมกีฬาผู้พิการนะครับทุกคนก็ในใจก็อวยพรให้คุณหญิงอยู่แล้วนะครับขอให้เป็นนายกสมาคมตลอดกาลกันแล้วกันนะครับครับกลับมาบนเวทีครั้งหนึ่งร้องเพลงแล้วนะครับเมื่อสักครู่เชิญครับคุณแม็กเชิญครับคุณแม็กนี่เป็นเงาเสียงของมาริโอวาน่ามาแล้วนะครับวันนี้เบาวีนะครับแนวเดียวกันครับเพลงเพื่อชีวิตทางใต้เชิญครับผมขอบคุณนะฮะขอบคุณคุณหญิงปัตมานะฮะมีสวัสดิ์ตะกูลนะฮะที่จัดงานดีๆให้คนอย่างนี้ขอบคุณครับสวัสดีทุกคนเดียวเดียวได้ในท้องเลลมพัดลมเพลอยมาไกลเป็นแค่คอนไม้ไม่มีทิศทางประคองตัวเองไปเงาเงากลางคืนเหน็บหนาวจนใจจะพังไม่เลือกความหวังอะไรเลยวันหนึ่งน้องสาวลอยคอมาเมื่อเจ้าไฟคว้าค้อนไม้เอาไว้เพียงหวังในใจพยุงให้ลองอยากส่งให้เธอไปถึงฝันพื้นดินทางนั้นยังรอคอยแรงเลืออยู่น้อยจะไปอย่างไรหากมีเรือสักลำเล่นมาขอให้เธอจะช้าขึ้นเรือนั้นไปเปรียบกับที่เป็นแค่ขอนไม้ต่อให้รักเจ้ามาเพียงไหนผู้พังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นานเปรียบกับที่เป็นแค่ขอนไม้เกาะลอยคอให้เพียงข้ามวันแต่ฟังฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไในท้องเลลมพัดลมเพไปตามกระแสขอนไม้อ่อนแอจะไปในไกลไม่อยากให้จมไปด้วยกันไม่ยอมให้ฝันเจ้าต้องสลายเมื่อพี่จมหายให้เจ้ายังมีหวังหากมีเรือสักลำเล่นมาขอให้เธออย่าช้าขึ้นเรือนั้นไป
เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหนผู้พังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นานเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ก็ลอยคอให้เพียงข้ามวันแต่ฟังฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไปขอนไม้ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหนผู้พังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นานเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ก็ลอยคอให้เพียงข้ามวันแต่ฟังฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไปครับคุณแม็กนะครับวันไหนที่บาวีไม่สบายเป็นหวัดนี่คุณแม็กก็คืออยู่หลังเวทีขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณมากครับโอ้รับรางวัลเลยนะครับรับรางวัลโอ้โหนี่คุณหญิงท่านเชิญรับข้างล่างไม่เป็นไรครับเดี๋ยวข้างล่างก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนักร้องไม่ต้องโอ้เชิญครับเชิญครับโอ้เชิญครับขอบคุณคุณหญิงครับก็หวังว่าอันนี้เป็นเคสตัวอย่างตัวแรกนะครับก็น่าจะมีเคสตัวที่ตัวอย่างที่2ที่3ที่4มาเรื่อยๆครับที่นี่เปิดให้ร้องถึงเที่ยงคืนนะครับขอเชิญครับขอบคุณครับ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 ขออีกท่านหนึ่งนะครับท่านหนึ่งที่ส่งรายชื่อเข้าประกวดมาไม่มีสุภาพสตรีเลยนะครับอยากได้ผู้สื่อข่าวสาวๆมีไหมครับวันนี้รายชื่อดูแล้วไม่มีสุภาพสตรีนะครับสยามกีฬาไปแล้วเอาทีวีเขาเอาจากวันนี้ท่านวันนัฟายช่อง5มาพอดีนะครับมาอยู่ในที่นี้ด้วยนะครับวันนัฟายรายการนะครับเสือหนึ่งอยู่ด้วยก็เชิญช่อง5ครับคุณจงรักชัชวาลครับนะครับคุณจงรักครับเชิญเลยนะครับจงรักนะครับคุณชัชวาลนะครับชื่อเพลงจงรักเพลงเก่านะครับชื่อเพลงเข้ากับบุคลิกเลยนะครับจงรักหมดสิ้นรักเธอเมื่อฉันหมดลม
ใดฉันตอบไม่ได้ว่าฉันจะรักชั่วการนิรันดร์เพื่อชีวิตฉันคงไม่ยืนยาวไปถึงป่านนั้นแต่เพียงฉันหมดสิ้นรักเธอเมื่อฉันหมดลมขอบคุณครับขอบคุณชัชวาลนะครับเดี๋ยวรอรับรางวัลนะครับการที่เขาเรียนเชิญท่านบนตรีธรรมนูญวิถีนะครับให้เขียนมอบรางวัลแม่ฟังคุณชัชวาลร้องแล้วเหมือนนั่งอยู่คอฟฟี่ช็อปยุคก่อนเดี๋ยวเราจะสลับนะครับหลังจากท่านพลตรีธรรมนูญมอบรางวัลแล้วจะมอบโชคด้วยนะครับจะมีการมอบโชคครับของขวัญจากทางท่านนายกคุณหญิงปฐมานะครับยังอยู่ครับลำดับต่อไปครับลำดับต่อไปนะครับจะมอบโชคกันอีกนะครับเป็นของรางวัลครั้งนี้เป็นบัตรที่พักพร้อมอาหารที่โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควร์รีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรี20รางวัลนะครับ20รางวัลด้วยกันผู้ที่จะมอบโชคนะครับท่านมนตรีธรรมนูญแล้วยังมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาหลวงพิทักษ์ชุมพลนะครับเรียนเชิญบนเวทีนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณดอนพุทธงามนะครับผู้บรรยายอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับทั้งแบดมินตันแล้วก็เทเบิลเทนนิสครับคุณดอนครับพี่ตุ๋ยครับท่านนายกสุวรรณอีกครั้งครับพี่ตุ๋ยนี่ต้องขึ้นลงครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงคุณไพศาลรังสีกิจโพนะครับท่านไพศาลอีกท่านหนึ่งนะครับบัตรที่พักโรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควร์รีสอร์ทกาญจนบุรีนะครับท่านละ4นะครับแต่ละ4ใบนะครับทั้งหมด20รางวัลด้วยกันนะครับมูลค่า 7,534 บาทพร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านนะครับที่กาญจนบุรีนะครับผมประกาศเลยนะครับจาก Bangkok Focus นะครับคุณโชคชัยครับคุณโชคชัยเชิญเลยนะครับจากช่อง7คุณสุรพงศ์ครับคุณใหญ่สุรพงศ์นะครับคุณใหญ่สุรพงศ์ยังสัมภาษณ์อยู่ใช่ไหมมีใครสักคุณใหญ่สุรพงศ์ครับคุณอภิชาคุณต้นนะครับผมชัดลึกครับคุณต้นนะครับจากช่อง5นะครับคุณเบญจพรครับช่อง5มอบเลยครับเชิญท่านพลตรีธรรมนูญมอบเลยครับมีอยู่ใช่ไหมมีใครมารับแทนก่อนไหมนะครับต้นนะครับคุณประวิตรนะครับช่อง3ครับคุณประวิตรทั้งทวีสุขนะครับอยู่ไหมครับเจออะไรนะครับประวิตรนะครับคุณเนติเดลินิวส์นะครับคุณเนติครับคุณเนตินะครับเชิญเลยครับคุณธนกรเอ็มคอร์ดครับธนกรเอ็มคอร์ดครับเชิญครับคุณธนกรนะครับและคุณพีรพันธ์เดลินิวส์อีกท่านหนึ่งนะครับคุณพีรพันธ์4ท่านนะครับ4ท่านอ
ป็นบัตรที่พักที่เมืองกาญนะครับเฟลิกซ์ริเวอร์แควร์รีสอร์ทกาญจนบุรีรางวัลต่อไปนะครับเหมือนเดิมรางวัลเดิมนะครับคุณสุเนศช่อง3นะครับคุณสุเนศช่อง3พี่ตุ๋ยมอบโชคนะครับคุณสุชีพมติชนทีวีครับคุณสุชีพคุณสุชีพมติชนทีวีนะครับคุณปุณณวิทย์ Mcot นะครับ Mcot 99นะครับน่าจะเป็นวิทยุ FM 99นะครับนะครับและท่านที่4ของพี่ตุ๋ยนะครับคุณกฤตนวพันธ์ไทยโพสต์ครับไทยโพสต์นะครับคุณกฤตนวพันธ์เจอเลยนะครับอีกท่านนะครับ4ท่านคุณเหรียญนะครับคุณเหรียญคุณเหรียญบอกไม่อยากรับจุ้ยคิวทองบอกว่าเหรียญเลยครับตัดตัวเลยใช่ไหมคุณจุ้ยบอกตัดตัวเลยโจว่าไงโจตัดตัวไหมแม่พอรางวัลบัตรที่พักที่เมืองกาญนี่แม่ไม่มีใครสบตาเลยนะครับอีก4รางวัลนะครับบัตรที่พักที่เมืองกาญจากคุณยายแบดมินตันและเทเบิลเทนนิสอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับคุณทรงสิทธิ์เหมยสวัสดิ์สยามกีฬาครับเหมยสวัสดิ์นะครับคุณต้อมธนรัตน์มติชนทีวีคุณต้อมธนรัตน์มติชนทีวีครับรอสักครู่นะครับรอคุณสุภวุฒิสอนขวัญ SMM TV นะครับสยามสปอร์ตทีวีใช่ไหมคุณสุภวุฒิสอนขวัญครับอยู่ไหมฮะคุณพีรพงศ์มติชนทีวีครับคุณพีรพงศ์นะครับ4ท่านจากคุณดอนะครับมอบ4นะครับ4พอดีเชิญสยามวีลามติชนทีวีรับเลยครับอีก4รางวัลเตรียมเลยนะครับจากช่อง8คุณปฐมครับคุณปฐมช่อง8คุณชวนพจน์จิ๋มพลีช่อง3ยืนคอยกันน้องแป๊บนึงครับจากผู้จัดการนะครับคุณกิตติยาเชื้อเมืองผ่านคุณกิตติยาสุภาพสตรีนะครับ FM 99คุณสายชนรับรางวัลครับ FM 99คุณสายชนนะครับคุณสายชนคุณสายชนอีกท่านหนึ่งนะครับ FM 99อีกท่านนะครับคุณเชิญเลยครับเชิญเลยด้านนู้นมารับเลยน้องมารับเลยขอบคุณครับขอบคุณผู้มอบรางวัลทั้ง5ท่านนะครับขอบคุณมากครับครับชุดเดิมยังอยู่นะครับ
รางวัลต่อไปครับเป็นรางวัลห้องอาหารแมงโก้นายที่นายใช่ไหมผู้มอบโชคยังเป็นท่านเดิมร่วมมอบดีเหลือเกินนะครับท่านละ4นะครับท่านละ4ก็20รางวัลแมงโก้นายที่นายโรงแรมมโนมาแห่งนี้นะครับคุณหญิงปฐมาก็เป็นผู้มอบเหมือนเดิมนะครับคุณนพดล TNN ครับ TNN 24ครับคุณนพดลคุณประวันหรือประวินนะครับสยามสปอร์ตนิวส์สยามสปอร์ตนะครับคุณประวันใช่ไหมถ้าอยู่ก็ประวินใช่ไหมประวินเชิญครับคุณวิสิทธิ์แสงเมืองแนวหน้าครับคุณวิสิทธิ์ภาพสตรีท่านคุณกัญญารัตน์เรืองบุญนะครับสยามกีฬาสยามกีฬาเชิญเล็กขึ้นมาคุณกัญญารัตน์กัญญารัตน์อ้าวมาดีนเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอาผ้าหลุดครับผ้ากันเปื้อนนะครับผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนหลุดลุกครับขอบคุณท่านพลตรีธรรมนูญนะครับอีก4รางวัลนะครับบัตรรับประทานห้องอาหารแมงโก้นายที่นายคุณแขกสวทคุณแขกผิวขำดีคุณแขกครับคุณแขกผิวขำดีนะครับคุณสรสิทธิ์บางกอกโฟกัสนะครับคุณสรสิทธิ์บางกอกโฟกัสอยู่ไหมครับไม่มีใครอยากได้อาหารที่นี่อร่อยอย่างที่เราได้ทานนะครับห้องอาหารแมงโก้นายที่นายคุณทองเลิศทีวี8นะครับคุณทองเลิศมหานามคุณชัชวาลชัยพันธ์ช่อง5ครับตทบ5ครับคุณชัชวาลนะครับนะครับคุณชาติชายจันทรัตน์ไทยรัฐครับคุณชาติชายนะครับจากช่อง7ครับคุณเกตกนกเกตกนกเหลืองสะอาดช่อง7คุณพัชนุชช่อง3ครับคุณพัชนุชช่อง3คุณจตุพรทีนเอ็นครับเชิญเลยครับคุณชยุทธสยามกีฬานะครับคุณชยุทธวิทยาพโลไทยคุณกันนิพันธ์ PPTV คุณกันนิพันธ์ PPTV อ่ะครับล็อตใหม่แล้วครับล็อตใหม่พี่ตุ้ยหมดแล้วฮะคุณชยุทธนะครับคุณกันนิพันธ์คุณชวันกรและคุณวันชัยคมชัดลึกคุณชวันกร FM 99นะครับเชิญนะครับเชิญเลยยินคุณดอนวันชัยใช่ไหมวันชัยวันชัยคมชัดลึกครับคุณวันชัยอีกท่านหนึ่งคุณชัยครับ
คุณวันชัยครับไม่ใช่คุณวันชัยอีกท่านหนึ่งฮะอีกรางวัลหนึ่งคุณวันชัยกรมชั้นลึกมีใครมารับแทนไหมครับวันชัยต้นเชิญเลยครับคุณวันชัยผมชั้นลึกเชิญเชิญเลยครับใครคุณนริศราบุญศรีนะครับช่อง9ครับคุณนริศราคุณนัชคุณนัชปราเหรอฮะนัชประภาเหรอฮะช่อง5คุณพงศ์ศรีครับไทย PBS นะครับคุณเปรมฤทัยอินทร์เรืองศรีทีสปอร์ตนะครับเจอเลยครับชุดหลังนี่เป็นสุภาพสตรีหมดเลยนะครับ3ท่านอีกท่านหนึ่งคุณพงศ์ศรีแล้วครับคุณพงศ์ศรีมาแล้วครับครบ4ท่านโอเคครับขอบคุณมากครับครับสองท่านที่จะร้องเพลงเชิญเลยนะครับที่ในชื่อของผมจาก True For You นะครับคุณโบ๊ทครับคุณโบ๊ทเชิญเลยครับคุณโบ๊ทแล้วต่อด้วยคุณต้นช่อง9นะครับคุณโบ๊ทเชิญครับคุณต้นคมชัดลึกรอเดี๋ยวคุณโบ๊ทเพลงขัดใจสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมอย่าเพิ่งกดดันกันนะครับเธอคือมือกระชากหัวใจตั้งแต่วันแรกที่เราได้พบกันเขินจังอยากจะสานสัมพันธ์กับเธอต่อไปยาวนานอยากหยุดเวลาเอาไว้ตรงนี้หยุดไปเดี๋ยวนี้ตอนที่เราจ้องตาเป็นมันพร้อมกับส่งสัญญาณมันผมร้องถูกไหมชอบเธอแต่แล้วเขินเนาะฝันนั้นก็สลายไปในพริบตาเมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามาจับมือเธอแล้วเดินจากไปไม่อยากจะขาดใจตัวเองที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้ก็เป็นคิดได้ไกลยากที่จะได้กลับแล้วจำเป็นต้องขาดใจตัวเองคมตาลงแล้วหันหลังกลับบอกใจว่าไม่เป็นไรพอจะมีไมค์สักหนึ่งตัวไหมครับให้น้องขึ้นมาช่วยร้องได้ไหมตาลายฝันนั้นก็สลายไปในพริบตาเมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามาจับมือเธอแล้วเดินจากไปเธอขาดใจตัวเองที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะใจมันคิดไปไกลยากที่จะได้กลับแล้ว
ได้ดึงกลับแล้วจะเป็นที่ขาดใจตัวเองคุ้มตาลงแล้วหันหลังกลับพอใจว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็กๆนี่น้อยไปขอบคุณครับขอบคุณครับครับรางวัลครับรางวัลสำหรับนักร้องไม่ใช่ทีวีจอแบนยังครับเพื่อร้องสองเพลงอีกอย่างครับรางวัลเดี๋ยวข้างล่างเลยครับน้องข้างล่างอีกท่านหนึ่งครับร้องเพลงคนใจง่ายครับไม่ทราบว่าใครนะครับคนใจง่ายเชิญครับว่าตัวเองดูว่าใครคนใจง่ายอ๋อชื่อเพลงเชิญนู่นอ๋อท่านพลตรีธรรมนูญนะครับท่านธรรมนูญบอกว่าถูกใจวัยรุ่นครับเพลงถูกเหมาะกับเหมาะสมวัยท่านเลยครับเชิญต้นช่อง9คนใจง่ายไม่มีโดนแป้งYou're so good, you're 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 so good, you're
ี๋ยวถามต้นก่อนครับเป็นป่ะครับใช่ไหมใช่ค่ะใช่มั้ยใช่ค่ะใช่นักข่าวช่อง9ใช่มั้ยพอดูจากการแต่งเนื้อแต่งตัวร้องเพลงนี่แม่ใช่เลยใช่ค่ะใช่มั้ยอยู่ช่อง9ใช่รางวัลครับเชิญครับไปว่าฉันชอบเขาอะไรนะครับบอกเข้าไปว่าฉันชอบเขาจริงเหรอครับพันเอกพิเศษรุธทองสีงามนะครับอดีตนักข่าวกีฬาช่อง5แล้วก็อดีตเลขาธิการสมาคมฟุตบอลอยู่ต่อเลยครับท่านเอกขอบคุณมากครับต้นขอให้ใช่เลยครับเชิญครับผู้ที่จะมามอบรางวัลในลำดับต่อไปเป็นโทรทัศน์43นิ้วครับใหญ่ขึ้นมาครับ43นิ้วโทรทัศน์จอแบนเชิญครับโอกาสนี้เรียนเชิญพันเอกพิเศษรุธทองสีงามนะครับคุณป้าทองคำนะครับท่านเชิญครับแล้วก็อีกคุณจุ้ยคิวทองและหัวหน้าผมเองครับคุณต๋อมช่องเจ็ดสีนักข่าวกีฬานะครับจะมอบให้ท่านละสองเครื่องใช่ไหมสองเครื่องแถบขวานี่นะครับเริ่มที่พันเอกพิเศษวรุธทองสีงามมีออบสิบทั้งหมดคนละหนึ่งเครื่องแบ่งเป็นเครื่องครึ่งไม่ได้ใช่ไหมคนละเครื่องนะฮะต้องสิบท่านเดี๋ยวครับใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวท่าน2 4 6 8อีก2ท่านครับเดี๋ยวผมเชิญเสียหนึ่งไม่อยู่แล้วครับมีใครครับเชิญเลยครับเชิญครับพี่สินชัยครับผู้โสครับพี่สินชัยจับได้ตัวเองนะพี่สินชัยเพลงแตงโมนะครับนี่ผมทำข่าวเมื่อ30ปีที่แล้วท่านอยู่เดี๋ยวนี้ท่านก็ยังอยู่นะครับพี่สินชัย35ปีแล้วครับที่ผมทำข่าวพี่สินชัย2 4 6ครบครับ10ท่านท่านพันเอกวรุธทองสีงามมอบโชคกันครับทีวีสีจอแบน43นิ้วจากคุณหญิงปฐมานะครับเรียงเลยครับตุ้ยบอกว่าใครจับก็ถ้าเป็นท่านผู้สื่อข่าวได้ก็ได้นะครับไม่ต้องสละสิทธิ์แต่ว่าสำหรับผู้ที่จะมารับรางวัลโทรทัศน์นะครับเรียนเลยครับวันเดินทางมารับสำเนาบัตรประชาชนและมาด้วยตัวเองครับไม่มีมอบอำนาจใดๆทั้งสิ้นนะครับจากพันเอกพิเศษพี่หล่อของเรานะครับพันเอกโอ้โหนี่มีความผูกพันกับช่อง5มากนามสกุลเป็นผู้ชายแน่นอนครับนามสกุลราชเสนครับคุณเรวัตครับคุณเรวัตเชิญครับพี่หล่อเชิญข้างหน้าครับพี่หล่อเชิญข้างหน้ามอบเครื่องครับอยู่ไหมครับต้องอยู่นะครับต้องอยู่นะครับเพราะว่าเป็นรางวัลที่คุณหญิงบอกว่าต้องอยู่ครับไม่อยู่เดี๋ยวพี่หล่อมอบใหม่ใช่ไหมยืนยันว่าไม่อยู่ไม่อยู่มอบใหม่ครับพี่หล่อแม่รางวัลพี่หล่อที่ออกยากจริงๆครับแม่ไม่มีใครสามารถจะมาแปลกปลอมได้ว่านายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาตรวจอยู่ข้างหน้าเองครับจาก TNN 24ครับคุณนีรัชชาครับคุณนีรัชชา TNN 24นะครับคุณนีรัชชาอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับเชิญเชิญคนมอบต้องอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวท่านบอกกันครับไม่งั้นเดี๋ยวเป็นผู้รับจากพี่หล่อของเรานะครับพันเอกพิเศษวรุธทองสีงามอดีตเลขาธิการซึ่งว่าจะกลับมาก็เป็นนายกแล้วครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งเลขาเล็กไปนะครับขอบคุณพี่หล่อที่ยืนอยู่ครับเดี๋ยวน้องๆจะมาถ่ายรูปด้วยครับจากคุณป้าทองคำครับทีวี5ครับช่อง5ทท5ครับคุณสาธินีครับสาธินีมีเสียงกรี๊ดกราดไม่ทราบผู้หญิงหรือผู้ชายครับเชิญครับฮะเชิญครับเชิญครับจากคุณป้าต้องคำมอบดูบุคลิกนี่สาวหล่อครับสาวหล่อของเราช่อง5เครื่องที่3นะครับช่อง7ครับแม่ช่อง7นี่ดีคุณต๋อมคุณหน้าสิริไม่ได้รู้คุณสมคิดครับคุณสมคิดช่อง7ครับคุณสมคิดครับเชิญนะครับคุณสมคิดมาคุณสมคิดผู้ช่วยของเรานั่นเองยังไม่ทันลงจากเวทีมีประมูลแล้วนะครับประมูลว่าเท่าไหร่เชิญครับคุณสมคิด
ก็ประมูลเลยนะครับสมคิดบอกประมูลเลย คุณต๋อมมอบโชคนะครับกองรางวัลจากคุณหญิงนะครับแต่คุณต๋อมมอบโชคคุณต๋อมสิรินะครับคุณหน้าผมคุณกันสิริวุฒิครับไทยรัฐครับคุณกันครับโอ้โหนี่ป้องกันแชมป์ได้นี่ใช่ไหมถือเป็นการป้องกันแชมป์เหรออือหือจอใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยฮะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างนี้ต้องมีอีกบ้านหนึ่งนะพี่ต๋อมแนะนำพี่จุ้ยครับพี่จุ้ยคิวทองพี่จุ้ยมอบโชคให้เป็น V Sport นะครับ V Sport V Sport นะครับคุณรงศักดิ์จันนวลรงศักดิ์จันนวลครับเชิญครับจาก V Sport ทีวีจอแบน43นิ้วจากคุณหญิงปัตตมาลีสวัสดิ์ตระกูลอ้าวท็อกของเราครับท็อก TNN สังกัดอะไรผมไม่ทราบนะครับบอกเบอร์โทรศัพท์บอกชื่อออเดลนิวส์ครับคุณธีรพัฒน์ครับคุณธีรพัฒน์เดลนิวส์ครับเดลนิวส์อยู่ไหมครับเดลนิวส์เจ้าตัวนะครับต้องเจ้าตัวอยู่ไหมถ้าไม่อยู่บอกเลยเพราะมันจะเป็นผลประโยชน์ของเราใช่ไหมอาเชิญว่าถ้าไม่อยู่ก็บอกเลยเป็นผลประโยชน์ของเราเองโอ้โหนี่สมกับชื่อเลยครับโชคดีก็ต้องประสบโชคครับประสบโชค FM 99ครับอยู่ไหมฮะโอ้โหอยู่ไหมครับเชิญเชิญแต่ละคนบอกว่าไม่อยู่ไม่อยู่ทั้งนั้นเลยครับทีนี้หวังดีทั้งสิ้นแสดงความดีครับคุณประสบโชคครับคุณดอนมอบอีกแล้วครับดอนนี่ต้องมอบของดีแน่ๆเอวันนี้ช่อง5ไม่ทำงานกันเลยไงครับเนี่ยโอ้โหมาทั้งแผนกกีฬาเลยครับจากช่อง5ครับคุณณัฐมนใบบัวณัฐมนใบบัวครับอยู่ไหมฮะโอ้ทีวีมีอะไรโดนบันดาลใจให้ไม่กลับเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกับช่อง7นี่เป็นผู้สื่อข่าวชายนะครับผู้สื่อข่าวติดทีมชาติได้ด้วยนะมองกล้องมองกล้องมองกล้องน้องๆนั้นครับแสดงความดีด้วยนะครับไม่ได้ถ้าจะเอาอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้นะครับถ้าจะเอาอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เครื่องต่อไปครับช่อง9ครับคุณเกรียงไกรคุณเกรียงไกรช่อง9ครับห้องเฮงเสงใช่ไหมอ้าวน้องต้นนี่เองดูครับดูน้องต้นนี่เองทำไมโชคดีขนาดนี้น้องต้นเดี๋ยวต้องมาไหว้ศาลพระภูมิไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่นี่ด้วยนะครับเพราะน้องต้นนี่ไหว้พระเถอะไหว้พระขอให้เป็นจากทีสปอร์ตครับคุณทศพรอุ่นรั้วครับคุณทศพรเชิญครับทีสปอร์ตเดี๋ยวรางวัลสุดท้ายจากพี่สินชัยที่เป๋ของเรานะครับ10เครื่อง43นิ้วนะครับเป็นทีวีถ้ารวมกันแล้วก็430นิ้วอย่าลืมนะครับแบดมินตันที่อาคารนิมิบุตรในครั้งนี้มาทั้ง10ท่านเลยครับถ่ายรูปแป๊บเดียวครับถ่ายรูปกับท่านผู้ใหญ่นะครับมารับรางวัลสุดท้ายก่อนจะเก็บไว้ให้หัวหน้าผมซะแล้วครับหัวหน้าสิริจากช่อง3ครับคุณณัฐนาถคนมั่นกันแล้วกันนะคุณณัฐนาถมากำลังจะกลับเหมือนกันโอ้โหแล้วอยู่ต่อเลยครับเชิญเลยครับอีก9ท่านขึ้นบนเวทีนะครับที่รับรางวัลเมื่อสักครู่ครับแป๊บเดียวครับเราถ่ายรูปเป็นเกียรตินะครับก็ฝากไว้ครับแบดมินตันที่อาคารนี้มีบุตรเป็นแบดมินตันนานาชาตินั้นมีระบบแสงสีเสียงเลยครับเหมือนที่เราชมการถ่ายทอดสดจากต่างประเทศเชิญเลยครับเชิญนะครับฝากไว้ท่านผู้สื่อข่าวน้องๆพี่ๆนะครับว่าแบดมินตันที่แข่งอยู่ในขณะนี้นั้นระบบแสงสีเสียงนะครับคอนเสิร์ตมาโดน่าว่าแน่ๆเนี่ยเจอการแข่งแบดมินตันคราวนี้ไปนี่ก็หนาวๆเหมือนกันนะครับ
นี่คือผู้โชคดีจากบรรดาสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับวันนี้งานอบอุ่นมากครับงานอบอุ่นสื่อแสนดีมีคุณอนันต์แบดมินตันขอบคุณครั้งที่3แล้วก็จะมีครั้งต่อไปด้วยขอบคุณครับรางวัลต่อไปครับยังอยู่ครับ10ท่านยังอยู่นะครับจับจนยังอยู่นะครับทั้ง10ท่านยังอยู่ครับรางวัลต่อไปทำไมนี่ทำไมจะเมคอะไรคุณหน้าเอาเชิญเอาคืนป้ายคืนงานนี้กันเองเหลือเกินรางวัลต่อไปเป็นไม่ต้องไปแปลงอะไรเลยครับเงินสดครับรางวัลนั้น 1,000 บาท16รางวัลนะครับ10ท่านจะเป็นผู้มอบโชคครับคนละ1รางวัลครับเดี๋ยวคนละ1รางวัล9 11คนละ1ตอม2 2 216รางวัลนะครับเริ่มจากพี่หลอของเรานะครับพันเอกวรุฒทองศรีงามมอบให้3รางวัลเลยครับข้างหน้าเลยครับพี่หลอครับพี่หลออ่านไม่ออกแน่จากช่อง5อีกแล้วโอ้โหนี่มีอะไรกับช่อง5หรือเปล่านะพี่หลอคุณธิดารัตน์พัทรนาวิกครับคุณธิดารัตน์ครับเชิญเลยนะครับไม่ต้องไปแปลงอะไรทั้งสิ้นรับสดๆไปเลยนะครับจากสยามกีฬานะครับคุณประชาครับประชาสยามกีฬาเลยครับเชิญเลยคุณโอมติชนครับคุณสิริวิไลครับสิริวิไลคุณโอครับคุณโอครับเชิญนะครับมาพอเป็นเงินสดนี่คล่องมากไม่มีอิดออดเลยครับขอบคุณพันเอกพิเศษรุ่งทองสีงามนะครับอีก3รางวัลจากคุณป้าทองคำนะครับคุณกัสมะนะครับโพสต์ทูเดย์ครับคุณกัสมาคันคุณกบนะครับคุณกบนะครับคุณเรวัตพีพีทีวีครับคุณเรวัตพีพีทีวีคุณบีวรพรโมโน29ครับโมโน29โมโน29ใช่ไหมคุณบีเรวัตเชิญครับเรวัตเชิญครับคุณบีนะครับโมโน29 TNN 24ครับคุณกฤษณาทิติปริวัตรกฤษณานะครับคุณกฤษณาครับช่อง3ครับคุณปองพลคุณปองพลไม่ใช่สระบุรีนะครับคุณปองพลคุณปองพลสิงห์สิทธิ์ครับช่อง3คุณต๋อมสิริมอบโชค TNN 24ครับคุณสิทธิพลสมใยดีใช่ไหมคุณสิทธิพลหรือเปล่าฮะใช่ไหมเชิญครับด้านนู้นเลยครับคุณต๋อมมอบอีกจากบ้านเมืองครับคุณวิริยาครับคุณบ้านเมืองบ้านเมืองนะครับเอาคุณปริมเองถ้าเป็นนักมวยเนี่ยต้องมวยร้อยค่ายคุณปริมใช่ไหมเห็นเขาเล่ามาผมไม่ทราบนะครับถ้าเป็นนักบวยเดียวโหท่านต่อไปมอบโชคจุ้ยครับเชิญคุณณัฐพงศ์มีลังนะครับคุณณัฐพงศ์งานนี้ผมไม่เห็นลีหมิงไปไหนฮะลีหมิงฮะคุณณัฐพงศ์ครับนึกว่าใครคุณต้น JCTV มีไหมมีไหม JCTV โอเค T News ครับทันศิวะนะครับ
ท่านศิวะนะครับไทยรัฐครับไทยรัฐทีวีคุณชัชวาลชัชวาลไทยรัฐทีวีอยู่ไหมฮะมาแล้วครับสยามสปอร์ตนิวส์กฤษดากฤษดา True for you มันสักครู่ร้องเพลงหรือเปล่าไม่ทราบผมไม่ทราบคุณศิรการนะคุณโบ๊ทใช่ไหมจำได้แวบๆมันสักครู่ร้องเพลงขอบคุณพี่สินชัยมอบขอบคุณครับขอบคุณอีกตอนนี้ขอบคุณจริงครับขอบคุณมากครับทั้ง10ท่านนะครับรายชื่อนักร้องมีอีกไหมฮะเมื่อสักครู่อยู่ในมือแล้วผมใครเอาไปแล้วไม่ทราบมีไหมครับต้นคมชันลึกมาเลยนี่รัดคิวให้เชิญเชิญต้นเดี๋ยวคิวต่อไปเชิญเจรจากับทางเครื่องดนตรีเลยเชิญครับเดี๋ยวรางวัลใหญ่สุดยังมีอยู่นะครับเป็นโทรทัศน์ขนาด49นิ้วนะครับ49นิ้วเดี๋ยวคุณหญิงจะมามอบโชคนะครับโทรทัศน์ขนาด49นิ้ว1เครื่องด้วยกันแล้วก็ยังถ้าจำไม่ผิดมี32นิ้วอีก11เครื่องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับต้องถามใช่ไหม32นิ้วยังมี11เครื่องใช่ไหมเชิญครับต้นคิวทองโอ้โหอะไรครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเหรอ20ฮะต้น20หากเหนื่อยหนักขอจงหยุดพักเสียก่อนอย่าใจร้อนรีบไปเดี๋ยวไม่เข้าทีหยุดเรื่องรักที่ทรมานเรื่องงานเรื่องเงินก็ดีพักเสียทีเดี๋ยวค่อยไปอย่าไปคิดเรื่องเดิมให้มันปวดใจซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นความพ่ายแพ้เก็บให้ลึกลงข้างในหัวใจที่อ่อนแอเหลือเพียงแค่รอยยิ้มของนักสู้ฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องราวหลายๆเข้ามาทุกทีฉันก็ทำเป็นเหมือนทั้งว่าแข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้มันอย่าเพิ่งรีบกลับนะครับรางวัลใหญ่ยังไม่ได้ออกเลยนะฮะนะอย่าเพิ่งรีบกลับกันนะครับทีวีเครื่องใหญ่และก็เครื่อง32นิ้วอีก12เครื่องครับ12ทีวีเหลือ13เครื่องใช่ครับแล้วก็มีเงินสดอีกจากพี่แอดเดี๋ยวจะมอบให้ด้วยนะครับใช่ไหมครับพี่แอดไอ้เพลงนี้เนื้อหาครับกระทบกระทั่งผู้สูงอายุป่ะเนี่ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวมีผู้สูงอายุอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยครับพี่เหรียญเขารู้ดีครับพี่เหรียญเขารู้ดีกว่าจะถึงฝั่งฝันนั้นมันยากเย็นอย่าเพิ่งเห็นฉันเดินเข้ามาง่ายๆกว่าจะถึงที่ฉันยืนกล้ำกลืนฟื้นทนแทบตายน้ำตาผู้ชายเคยไรไม่ใช่เรื่องแปลกฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องราวหลายๆเข้ามาทุกทีฉันก็ทำให้เป็นเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้มันฉ
ฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องราวหลายๆเข้ามาทุกทีฉันก็ทำให้เป็นเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้มันฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอและฉันก็เจอเรื่องราวหลายๆเข้ามาแต่ทุกทีฉันก็ทำให้เป็นเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้มันขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่แอดดี้ครับขอบคุณครับมอบเชิญมอบเองก็ได้ฮะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเช็คให้ว่าครบหรือเปล่าเพราะปกติได้รับแล้วไม่ค่อยครบแล้วอย่าไปเขียนกันแล้วกันนะพี่ให้ครบนะขอบมากครับคุณต้นผมจะลึกครับมอบโชคต่อเลยนะครับมีทีวีอีก13เครื่องแต่ว่า12เครื่อง32นิ้วเครื่องสุดท้ายเครื่องใหญ่เดี๋ยวคุณหญิงมอบนะครับเรียนเชิญ3ท่านที่จะมอบโชคนะครับท่านรองอดีตรองผู้ว่าไก่นะครับคุณเฉลิมชัยบุญรักครับเชิญนะครับคุณทวีสินพานุพัฒนพงษ์และคุณวิชยะเครืองามครับเชิญทั้ง3ท่านนะครับเชิญครับมอบโชคเป็นทีวี32นิ้วอีก12เครื่อง12เครื่องด้วยกันครับเชิญครับทั้ง3ท่านพี่ไก่นะครับคุณทวีสินและคุณวิชยะอีกท่านนะครับครับเชิญครับคนละ4สิครับ3คนแจก12คนละเท่าไหร่ทีวีครับทีวีเชิญครับทีวี32นิ้วครับครับรางวัลจากท่านอดีตรองไก่นะครับคุณสมศักดิ์ไทยนิวส์ครับคุณสมศักดิ์ครับคุณสมศักดิ์ครับคุณสมศักดิ์อยู่ไหมถ้าเชิญเลยเชิญมายืนตรงนี้เลยครับครับเครื่องที่2จากพี่ไก่นะครับคุณโสพลเรืองสว่างช่อง3ครับคุณโสพลครับโสพลช่อง3อยู่ไหมฮะถ้าอยู่บอกเลยว่าอยู่จากรองไก่นะครับคุณสยามครับสปอร์ตโพสต์นะครับคุณสยามคุณสยามสปอร์ตโพสต์อยู่ไหมฮะอยู่ไหมฮะอยู่ไปข้างล่างหรือกลับฮะทำไมไม่สูบในนี้เขาไม่ให้สูบในนี้นะอีกท่านนึงครับจากรองไก่นะครับคุณพิสุทธสปอร์ตโพสต์อีกคนหนึ่งครับสปอร์ตโพสต์พิสุทธิ์อยู่ไหมฮะหลายท่านมีงานอยู่ไหมฮะอยู่ไหมเพราะว่าเราต้องเอาคนอยู่นะครับตามกติกากฎกติกามารยาทต้องรักษาอยู่ไหมฮะคุณต้นอยู่ไหมฮะคุณต้นคมชัดลึกอยู่ไหมฮะเช็คชื่อเฉยๆถามเฉยๆอยู่เลยอยู่ไหมฮะอยู่มันต้อง4เซนที่ได้2เองอ่ะคุณพิสุทธิ์อันนี้พิสุทธิ์อยู่มั้ยฮะไม่อยู่เลยใช่มั้ยไม่อยู่อีกคนน่ะเอาโทรมาใหม่สมศักดิ์อยู่สมศักดิ์แล้วก็สมวลีกันใครงั้นลงมติไม่อยู่ใช่มั้ยคุณสยามไม่อยู่แล้วนะอยู่มั้ยอะสยามป่ะมาเลยแล้วงั้นพี่ไก่จับอีก1รางวัลพิสุทธิ์ไม่อยู่นะพิสุทธิ์ไม่อยู่นะยืนยันว่าไม่อยู่นะสยามเชิญนะครับสยามเพราะว่าตอนมารับที่ต้องบอกเลยว่าต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนนะครับตัวเองด้วยครับคนที่4ที่พี่ไก่มอบคุณเพลินครับคุณเพลินข่าวสดคุณเพลินมาเพลินนะได้ชมทีวีเพลินเลยเชิญครับเพลินมาโอ้โห
มาเฝ้ารางวัลข้างหน้าไม่ได้พอออกไปนี่ได้น่าจะอยู่ข้างนอกข้างนานแล้วสีเชิญครับสมศักดิ์เอ้ยทีหลังที่เพลินเพลินทีหลังเอ้ยเดี๋ยวที่ทีละคนทีละคนโอ้โหเหมือนไม่เคยได้ทีวีฮะที่บ้านไม่มีทีวีอ๋อที่บ้านไม่มีโทรทัศน์นะเชิญช่อง3อีกท่านนึงข่าวสดใครก็ได้ตอนนี้ใครก็ได้แล้วมามีใครครบไหมเนี่ยเพื่อนไม่ได้ส่งฝาเบียร์มาเนี่ยมันถึงเขาจับสลากไว้พี่ไก่เชิญครับเรื่องต่อไปครับไทยรัฐครับชำนาญชัยนาครับชำนาญชัยนาคุณโจอยู่ไหมครับโจไทยรัฐอยู่นะฮะข่าวเอเชียคุณณรงค์มันขึ้นมาเลยวิทยรัฐมันขึ้นเลยฮะคุณณรงค์วงศาข่าวเอเชียข่าวเอเชียเชิญครับณรงค์อีกครับมาณรงค์มา2ณรงค์ณรงค์บุญสิริช่อง5ครับคุณณรงค์ครับมาครับช่อง9ภัทรวิทย์ครับภัทรวิทย์พรหมวิอินช่อง9ครับช่อง9อยู่มั้ยฮะอยู่มั้ยฮะไม่อยู่ก็จับใหม่เขาบอกไม่อยู่แล้วจับพัทรวินไม่อยู่นะไม่อยู่พัทรวินไม่อยู่ใช่มั้ยพัทรวินอยู่มั้ยครับไม่อยู่จับวีสปอร์ตครับธีรวัตรโพโซใช่ไหมอยู่ไหมบอกเลยอยู่ครบ4ท่านครับเชิญครับรับเลยทีละท่านรับรอก่อนจากคุณวิทยาเครืองามนะครับมอบอีก4ท่าน32เหลือรางวัลใหญ่49นิ้วคุณหญิงจะมอบนะครับแล้วก็ยังมีกระเช้าของขวัญด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ไก่จะมอบอีก2รางวัล4เครื่องต่อไปครับสยามกีฬาพรเทพสีสะอาดพรเทพเชิญพรเทพเอาไว้ดูบ้านไหนไม่ทราบเอาไว้ดูภาพยนตร์อย่างเดียวไปดูอย่างอื่นช่อง7ครับคุณสิริอยู่ใช่ไหมคุณสิริอยู่แต่ว่าช่อง7คุณชาลีเดี๋ยวต้องเก็บไว้กับตัวนะคะคุณชาลีเชิญครับSMM TV คุณ1พัทรพลคุณ1มาเลยครับมาเลยอ้าวนี่มายังไงเนี่ยสถาบันไหนเนี่ยแล้วใช้ชื่อแล้วเนี่ยเท้าดักแด้กลับแล้วใช่ไหมเท้าดักแด้ครับต้องถามมีลงชื่อเป็นเท้าดักแด้ไทยแลนด์อีก2รางวัลเดี๋ยวรองไก่มอบนะครับเป็นกระเช้าของขวัญจากพลตรวจโทวิษณุประสาททองโอสถนะครับ2รางวัลครับ2รางวัลครับ2รางวัล2รางวัลกระเช้าของขวัญ2กระเช้ารางวัลละ1กระเช้านะครับกระเช้า2รางวัลนะครับสยามกีฬาครับคุณทศวรรษตรีรัตน์ทศพลสยามกีฬานะครับ
ุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันนะครับพลตำรวจโทวิษณุประสาททองโอสถช่อง9ครับกระเช้าที่2คุณมนัสกุมมาน้อยครับคุณมนัสเชิญครับและช่วงเวลาที่เรารอคอยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับรางวัลก็มาถึงท่านนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับจะมอบโชคทีวีจอแบนขนาด49นิ้วนะครับขอบคุณรองไก่นะครับคุณพี่ไก่ครับครับทีวี49นิ้วครับมีรางวัลเดียวครับรางวัลเดียวจะเป็นของท่านใดนะครับกราบเรียน PSD ค่ะสำหรับรางวัลสุดท้ายซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดขอให้แก่นหรืออำนวยชื่อจริงแก่นชื่อเล่นค่ะเป็นนักแบดมินตันทีมชาติคนพิการค่ะให้แก่นเป็นคนจับค่ะแล้วก็เป็นคนมอบด้วยค่ะแก่นค่ะแก่นได้เหรียญทองจากรายการ All England ซึ่งเป็นรายการที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยช่วยสนับสนุนส่งแข่งค่ะแก่นได้เหรียญทองหญิงเดี่ยวและเหรียญทองหญิงคู่ครับเท่านั้นยังไม่พอได้เหรียญเงินคู่ผสมด้วยค่ะเพราะว่าออยล์นี่คือถือว่าสุดยอดของแบดมินตันระดับโลกนะครับเลยให้ผู้ที่มีเกียรติขนาดนี้ครับมีศักยภาพขนาดนี้เป็นผู้จับแล้วก็เป็นผู้มอบขอเสียงตบมือดังๆให้กับเกียรติประวัติของแก่นค่ะครับก็อยู่ภายใต้การบริหารงานของสมาคมแบดมินตันแล้วก็สมาคมกีฬาคนพิการนะครับนี่คือแชมป์ออลอิงแลนด์นะครับเดี๋ยวคุณหญิงประกาศชื่อเลยนะครับได้อยู่ในมือของคุณแก่นแล้วนะครับเชิญคุณหญิงครับ ถนัดซ้ายถนัดขวาครับเวลาตีซ้ายอ๋อเป็นซ้ายด้วยครับคุณหญิงประกาศชื่อครับอยู่ที่มือของคุณแก่นแล้วนะครับกำแน่นเลยครับบอกหมายเลขผมจะบอกบอกสังกัดก่อนไหมคุณหญิงจะบอกสังกัดหรือบอกหมายเลขโทรศัพท์แล้วแต่บอกเพศก่อนดีกว่าเพศชายเนาะน่าจะชายชื่อนี้นะผู้ชายเนาะชื่อหน้าเนี่ยเป็นผู้หญิงก็ได้เออจริงใช่ไหมแต่ชื่อหลังนี่ผู้ชายแน่นะครับแล้วก็นำเบอร์โทรศัพท์เลขท้าย00ครับลงท้าย00นามสกุลบ่งบอกว่ามีเชื้อสายโอ้ตุ๊จีนพอดีโอ้ตุ๊จีนพอดีใช่ใช่มาตุ๊จีนพอดีอ้าวผมบอกเลยว่าใครนำมีใครรู้ตัวออกมาได้เลยมีแซ่บ้างครับมีแซ่บ้างเอาไม่อยู่หรอแซ่โซโซนะครับไม่ใช่สอเสือนะครับแซ่อยู่ป่ะคะอยู่หรือเปล่าคะอยู่มั้ยฮะเจ้าตัวถ้าอยู่รู้ตัวแล้วล่ะเนาะพูดขนาดนี้เนาะประกาศเลยครับผู้โชคดีครับ49นิ้วคุณนฤเทพแซ่ลิ่มยินดีครับช่อง9ครับทำไมหน้าทำไมไม่ขาวอ่ะเชื้อสายจีนป่ะเกิดมาตัวขาวนี่สงสัยครับเชิญครับคุณหญิงคุณหญิงร่วมกับคุณแก่นนะครับคุณหญิงด้วยครับคุณหญิงอยู่ตรงกลางก็ได้ครับคุณหญิงนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคุณหญิงเชิญพี่เอ็ดดี้สัมภาษณ์พี่ตั๊กหน่อยค่ะได้ครับขอบคุณพี่แก่นสัมภาษณ์ด้วยขอคำถามหนึ่งอยากถามอะไรก็ได้ต้องขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวมีตั๊กหรือว่านฤเทพเขามีความในใจขอบคุณนะครับขอบคุณคุณหญิงปฐมามากนะครับที่มอบโทรทัศน์ให้ครับไม่เคยเลยครับไม่เคยได้เลยพี่เขาบอกเต็มบ้านเต็มที่ที่บ้านก็14นิ้วนะครับโอเลี่ยงขาวดำด้วยแบบที่ทำตู้ปลานะครับคุณหญิงมีอะไรไหมครับเขาขอบคุณแล้วครับพี่ตั๊กพี่เป็นรางวัลสุดท้ายแล้วแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายท่านที่นั่งอยู่ที่นี้แล้วก็ยังไม่ได้อะไรเลยเราก็เลยมีอั่งเปาตรุษจีนเล็กน้อยเล็กๆน้อยๆให้กับท่านที่
นั่งจนถึงนาทีนี้แต่ผิดหวังพี่ตั๊กจับให้หน่อยค่ะเราก็ควักหมดกระเป๋าตังค์แล้วค่ะมีแค่นี้วันนี้คุณหญิงทุ่มสุดตัวเลยครับทั้งเรื่องอาหารการรับประทานแล้วก็ของรางวัล10มั้ยครับ10พอดี10ค่ะพี่ตั๊กคุณตั๊กมอบ5ให้คุณแก่นมอบ5มั้ยครับหลังจากโถนี่ออกมา10แล้วใครยังอยู่ก้นโถนี่ก็ช่วยไม่ได้จริงๆแล้วนะไอ้คุณแก่นมอบ5คุณตั๊กมอบ5พี่แก่น5 5ครับมอบรับมอบจากคุณหญิงคนเดียวเลยนะครับนี่เป็นรางวัลส่งท้ายซึ่งไม่มีอยู่ในสคริปต์นะครับไม่มีอยู่ในผมประกาศเลยไหมครับคุณหญิงผมประกาศฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวคุณหญิงประกาศของคุณแก่นผมประกาศฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวปัทมาไปยืมเงินแคชเชียร์ที่ฟรอนเดสตรงโต๊ะตรงเคาน์เตอร์รีเซพชันมาอีกเป็นอีก10แล้วกันครับถ้าคุณหญิงต้องขอยืมเงินคนอื่นอีกคนไม่เป็นไรเอาทั้งหมด20คน20คนอีก5อีก5โอ้20คนนี่ก็จะหมดโถอยู่แล้วครับอ้าวมีตะโกนว่าหมดเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าหมดเลยนี่คุณหญิงบอกหมดตัวแล้วอะต้องอยู่นะตัวจริงต้องอยู่นะต้องอยู่เอายอมหมดเลยงั้นเอาใส่ไปเลยพี่อ่านทั้งโถเลยเอาใส่ไปเลยใส่คืนไปเลยพี่ตั๊กช่วยอ่านดีกว่าพี่ตั๊กพี่แก่นช่วยอ่านมันเดือดร้อนคนอ่านสิครับเดือดร้อนคนอ่านแต่ว่าผมยินดีที่จะอ่านเพื่อทุกพวกเรานะครับแล้วเดี๋ยวรับยังไงครับรับซองเปล่าๆก่อนนะครับมารับกับคุณหญิงเลยครับในซองมีตังค่ะผมจะใช้เวลาสั้นมากเลยนะใครช้านี่ผมผ่านเลยนะครับคุณชนะบ้านเมืองครับคุณชนะบ้านเมืองคุณชนะบ้านเมืองครับคุณชนะบ้านเมืองคุณวีรพงศ์ก็บ้านเมืองอ้าวคุณวีรพงศ์ก็บ้านเมืองยืนทั้งหมดข้างบนเลยฮะแกะตังค์มาช่วยคุณธนากร SMM TV ครับคุณธนากรครับต้องใช่นะครับยังไงขอความบริสุทธิ์ใจต้องใช่นะครับครับคุณสมชายครับคุณสมชายทีนิวส์ทีวีคุณสมชายขอให้เป็นตัวจริงนะครับขอให้เป็นตัวจริงนะครับยังไงขอความกรุณาจริงครับนะครับคุณสมชายคุณนาทีครับนาทีอันนี้ใช่ครับคุณนาทีไทยรัฐนะครับคุณโก๋อัครพรครับคุณโก๋อัครพรคุณจากสปริงนิวเดี๋ยวคุณช่วยตรวจสอบด้วยคุณช่วยคุณระวินคล้ายวงครับช่อง7ครับคุณระวินครับหมายเลข78ครับช่อง7ครับคุณศิริกัดอ้าวคุณวิศักดิ์นึกกัดโอ้โหมีด้วยไม่เป็นไรครับวิศักดิ์แกดีครับวิศักดิ์นึกกัดครับขอบคุณมากครับต่อไปคุณชัยรัตน์ข่าวสดชัยรัตน์ข่าวสดนะครับชัยรัตน์ข่าวสดคุณปานิสานะครับสปอร์ตโฟกัสคุณลวินคล้ายวงครับคุณลวินลวินคุณลวินลวินคล้ายวงอาเชิญครับหยิบมาช่วยกันหมดที่นั่นหมดเลยคุณหญิงบอกหมดเลยคุณณัฐพล True for you บอลครับบอลณัฐพลช่วยตรวจสอบด้วยนะครับตรวจสอบด้วยช่วยครับคุณเพียงฟ้าครับวิชิตกิรีครับแชมป์กีฬาแชมป์ครับกีฬาแชมป์เชิญนะครับคุณเพียงฟ้าครับจากสยามกีฬาครับคุณสมโชค SMM TV ครับคุณสมโชคคุณไกสอนครับ PP TV ครับยืนรอตรงนี้เลยยืนตรงนี้เลยคุณไกสอนครับโอเคครับคุณชคัตธดาครับใช่มั้ยออกเสียงชคัตธดาป่ะใช่มั้ยแนวหน้าใช่มั้ยฮะใช่ครับพี่ธงอ่ะแนวหน้านะครับคุณอนันตพงษ์ครับทีนิวครับคุณภูมิพัฒน์ TNN 24คุณภูมิพัฒน์แมวสมภพสมภพสมภพจันฟักคุณสมภพจันสองฟักสมภพคุณแมวเขียนภาษาอังกฤษนี่เดือดร้อนนะคุณชาวนาถครับสุขดีครับทีสปอร์ตครับคุณพลบไทยรัฐ
คุณพันลบอ้าวมาแล้วแหมโจโจ้ผู้จัดการแชมป์โลกคุณต๋อมครับคุณสิริสารผลครับช่อง7ครับชาวฤทธิ์ครับชาวฤทธิ์เอ๊ะทำไมพวกที่ทำงานมานานๆอยู่ท้ายๆเลยฮะฮะนี่พวกทำงานนั้นทำไมอยู่ท้ายอยู่คือมันหนักไงคือเขาบอกว่ามันหนักชื่อพี่นายทีวี5ครับชื่อยังหนักหนักแผ่นดินโจ้หนักชื่อยังหนักเลยชาวฤทธิ์คู่คล้ายเนี่ยดูสิมีแต่ทำงานนานๆทั้งนั้นเลยมาพี่เป๋สินชัยครับโอ้โหพี่เป๋คือเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมมาอยู่ในก้นก้นโถอ่ะคุณสุรเชษครับทีวี5ครับสยามกีฬานุกูลอาจปรีชานุกูลโอ้โหนี่ดูสิคุณหญิงครับทำไมรางวัลท้ายเนี่ยดูหันไปดูนะครับอายุเกินหมื่นนะครับเนี่ยอายุโอ้โหพี่สินชัยเนี่ยท็อกเนี่ยโอ้โหคุณทเดชครับทีวี5ครับวิสิตวิสิตทีวี9เชิญไพรัตช่อง5ครับไพรัตดิษฐาพรคุณชนิดครับไทยทีวีเอสครับคุณชนิดครับสราวุธช่อง8ทีวี8สราวุธพรมทาครับสราวุธพรมทาโสพลโสพลคุณสุภวัฒน์ครับสยามกีฬาครับคุณสุภวัฒน์ครับโสพลสุขเสนาฮะอยู่ไหมครับคุณสุภวัฒน์ครับเบอร์146ฮะโสพล146โสพลโสพลไหมเอาเถอะไทยรัฐออกไม่ได้ไทยรัฐอีกท่านนะครับคุณณรงค์ทิพย์เหรอณรงค์ทิพย์ณรงค์วิทย์คุณณรงค์วิทย์ไทยรัฐวัดดาวันครับสปอร์ตโฟกัสครับโยธินอินทรโยธาโยธินอินทรโยธาครับมาคุณคมศักดิ์ครับโอเคครับหมดแล้วครับของผมหมดแล้วครับมุกรินสยามกีฬาครับมุกรินมุกรินน้องเนทน้องเนทเหลืออีก4ท่านครับน้องเนทไอติมอร่อยเชิญท่านครับคุณหญิงครับตอนนี้ครับนิชาภาไหวไวไทย PBS นี่ยังไม่ได้1 2 3 4นิชาภาไหวไวทีมไทย PBS อยู่ใช่ไหมเชิญคุณวิไลวันครับอัธเดชช่อง8ครับคุณวิไลวันครับอัธเดชโมโน29และสุดท้ายสุดท้ายจริงครับนะครับ True for you อดุลแก้วเมืองมูลอดุลหมดแล้วครับหมดโทรฮะพวกคนทำงานครับหมดโถเลยฮะไม่ได้ใช่ป่ะตกลงเอาพันหนึ่งเอาทีวีให้เลือกแล้วเอาสองอย่างกลับบ้านไปก่อนอีกหนึ่งชูมือสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าท่านครับเก้าอีกเก้าท่านครับคุณหญิงครับอ๋อเด็กสิบท่านครับของพี่อาร์ตด้วยครับไม่ใช่ด้วยแหละผมหลังไมค์ฮะหลังไมค์หลังไมค์ครับหลังไมค์เชิญครับพวกเราที่อยู่เชิญมาคุณหญิงเชิญเลยนะครับใช่ครับเชิญพี่น้องสื่อมวลชนขึ้นมาถ่ายรูปพร้อมกันเลยครับนั่งสบายๆก็ได้ครับข้างหน้าเอามาข้างหน้านี่ก็ได้ครับนั่งข้างหน้าก็ได้ครับเชิญนะครับเชิญคุณหญิงอยากพูดอะไรตอนท้ายนะครับเชิญครับเชิญครับค่ะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะทุกท่านหวังว่าทุกท่านคงได้รับความสุขกลับไปพี่ๆน้องทางโต๊ะนี้เดี๋ยวมีรางวัลต่างหากนะสำหรับนักแบดคนพิการค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณทุกท่านขอสวัสดีปีใหม่ตอนนี้สุขสันต์วันตรุษจีนสุขสันต์วันแห่งความรักค่ะขอโปรดรับรู้ถึงความรักที่สมาคมแบดมินตันมีให้พี่ๆทุกท่านนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะครับครับการ
ทางนี้ครับทางนี้ครับทางนี้ครับไม่เป็นไรครับเชิญครับเชิญเลยครับน้องๆขึ้นมาถ่ายรูปกับคุณหญิงแม็กครับแม็กเชิญครับช่วงจัดภาพนะครับเดี๋ยวน้องๆขยับมานั่งข้างหน้านี่ก็ได้ครับข้างหน้าครับนะครับนั่งข้างหน้าครับนั่งข้างหน้านั่งค่อยขานะครับเดี๋ยวคุณหญิงครับเหลือน้องคนหนึ่งครับคนนี้ยังไม่ได้ครับคุณหญิงครับมอบให้จุ้ยจัดภาพเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับจุ้ยจัดภาพน้องค่อยขามาเลยครับไม่เป็นไรครับค่อยขามาครับนะครับจะนั่งสบายโอเคครับแล้วก็สเต็ปมาเป็นสเต็ปครับสเต็ปขึ้นไปนะครับยืนสิยืนก็ได้ปิมยืนก็ได้ปิมโอเคอันนี้เป็นโอเคสวยงามตรงกลางก็เป็นงานที่แสนอบอุ่นนะครับคุณหญิงต้องการเห็นภาพไม่เป็นไรครับคุณหญิงเอาเก้าอี้ให้คุณหญิงไหมไอ้เก้าอี้ให้คุณหญิงไหมไม่ต้องมาโอเคนะโอเคนะครับข้างหน้าเขาบอกไม่อยากออกทีวีครับยิ้มครับทุกท่านยิ้มนะครับยิ้มมีแต่รอยยิ้มครับงานนักแสดงอบอุ่นนะครับครับไม่มีซองเหรียญไม่มีขอยืมซองเชิญเหรียญเชิญต้นมาคุณหญิงเชิญมานี่ตึงเร็วไหนๆอยู่ตรงนี้แล้วโอ้โหเชิญเลยครับเชิญพี่เหรียญต้นเชิญเลยตรงนี้ก็ได้ยืนไม่ต้องนั่งได้ยืนได้โอเคได้นะเอาละครับยิ้มครับทุกท่านมีแต่รอยยิ้มถ่ายพาโนนะครับถ่ายพาโนครับชีสทุกคนนะครับนับ1 2 3แล้วก็4นะครับ1 2 3 4เนี่ยมายิ้มฟันให้สวยฮะอย่าลืมนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับทีวีนะครับโอเคครับนะครับครับผลประโยชน์ของท่านนะครับทีวีวันมารับนำเสาเนาบัตรประชาชนแล้วก็บัตรประจำตัวที่ทำงานด้วยนะครับบัตรพนักงานและไม่ได้รับแถมต้องตัวเองตัวเองใครไม่มาอดตัวเองไม่ต่างจังหวัดก็ได้ตัวไม่วันที่ไม่ใช่วันที่12วันไหนก็ได้ไม่ใช่วันที่12ตั้งแต่วันที่12นะครับมาด้วยตัวเองนะครับมาด้วยตัวเองนะครับบัตรประชาชนใช่มั้ยพี่บัตรประชาชนและบัตรพนักงานบัตรประชาชนและบัตรพนักงานนะครับต้องมาด้วยตัวเองนะครับทั้ง2อย่างนะครับแล้วไม่ใช่วันที่12วันเดียวตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปที่โรงแรมนะครับเข้าใจตามนี้นะครับว่าอะไรกันครับเนี่ยครับดังนั้นนะครับบัตรประชาชนและบัตรพนักงานนะครับเรามีรายชื่อของท่านไว้แล้วนะครับดังนั้นไม่มีการรับแทนไม่มีมอบฉันทะใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ฮะตกลงนี่เขาอยู่สื่อไหนฮะสื่อแมนยูอ๋อสื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ฝากเรื่องแบดมินตันนานาชาติที่กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้นะครับก็น่าจะมีข่าวดีทุกวันเพราะนักแบดเราเข้ารอบลึกนะครับคุณดอนก็บรรยายอยู่นะครับทาง Solutions นะครับก็หวังว่านักแบดมินตันไทยเราจะคว้าแชมป์นะรายการนี้นะได้ไม่ได้ไม่ทราบแต่ว่าขอให้ไปแล้วข้างหลังก็ทำอะไรกันฮะไปถึงกีฬาโอลิมปิกขอลายเซ็นนะฮะอะไรเรื่องคุณจุ้ยมีอะไรไม่มีครับพี่เป็นเรื่องของเพลงเพราะว่าวงดุริยางกองทัพอากาศที่ยังเล่นไม่กี่เพลงเชิญเลยครับนะครับเชิญเลยครับเชิญต่อสัก10เพลงฮะครับโอเคเขียนเพิ่มจาก2เป็น4